สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับฟ้าและรัก EP 9แล้วนะครับใครรับเป็นยังไงบ้างจบยังไงนะ EP 9ริวแฮปปิ้งแฮปปิ้งนะฮะก็มีความแบบไม่ยอมสารภาพกันสักทีหนีไปทะเลงทะเลกันไปเนาะจะตามถูกไหมเอาจริงลุ้นระหว่างทางของความรักพิงไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปจนไม่อาจแยกได้ว่าส่วนไหนจะมากกว่ากันเริ่มเกลียดละแม้ความทุกข์จะสร้างความเจ็บปวดให้กับรักนั้นแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรายังต้องการมันอยู่ไม่ว่าสิ่งใดจะผ่านเข้ามาให้กระทบใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องสู้เพื่อให้รักนั้นยังคงอยู่กับเราคนตรงกลางระหว่างความระหว่างเงามาถึงทะเลก็จะมืดแล้วน้องพิงค์ถ่ายไปได้ไม่เท่าไหร่เองอะโรแมนติกเดย์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาถ่ายกันต่อนะได้ค่ะพี่ฟ้าคะขอบคุณมากนะคะที่เลือกพิงค์มาเป็นแบบอะตอนแรกที่พิงค์เห็นโพสอะพิงค์นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วพี่ต้องหาต้องขอบคุณน้องพิงค์อะที่เอาเป็นแบบให้พี่ทำให้พี่ถ่ายสนุกขึ้นเยอะเลยไวมากนะพิงค์ถ้าพี่มาคนไม่รู้จักนะพี่ยงเกงอะไม่รู้จะคุยอะไรต้องคนพูดมากแบบพิงค์ใช่ไหมคะบ้านพักพี่ฟ้าสวยมากเลยพี่ไม่เคยเห็นพี่ฟ้าโพสเลยว่ามีบ้านพักอยู่ที่หัวหินด้วยพี่ไม่ค่อยได้มาอย่าได้โพสเท่าไหร่พี่นึกว่าพี่ฟ้ากับเชอร์เบตมาด้วยกันบ่อยสิเห็นเชอร์เบตอะชอบทะเลมากโพสถึงทะเลอยู่บ่อยๆแต่แฟนกันไงเนี่ยพี่ฟ้าทำไมไม่เคยพาเชอร์เบตมาที่นี่เลยพิงทำไมน้องพิงคิดว่าพี่กับเชอร์เป็นแฟนกันอะก็เพจคิวบอยมหาลัยพูดถึงอยู่บ่อยๆแถมเชียร์กันออกนอกหน้าซะขนาดนั้นเจ๊เองหรือเปล่าเพจมันก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยอ่ะมันโดนด่าพี่กับเชียร์มันแค่เพื่อนกันนั่นไงร้านอาหารที่พี่บอกอ่ะแล้วเข้าไปทางไหนกันเปลี่ยนเรื่องไปเถอะพี่ฟ้าพิงจะทำให้พี่ฟ้าพูดไม่ได้โอเคขอโทษที่ด่าแม่ชงอยู่นะเอ้ายังโทรไม่รับเลยเอาจริงใครจะรู้วะดูหน้าดิหน้าแบบงงนะรับสักทีคราวที่แล้วคือ50กว่าสายเด้อุ้ยเด้อุ้ยรู้หมดเลยไอ้ฟ้าเมารถแล้วก็หายไอ้พิงค์มึงอยู่ไหนวะไงไม่รับสายอุ้ยตั้งแต่ครั้งแรกสังเกตตั้งแต่ครั้งแล้วถ้าไม่เล่นด้วยมันจะมีครั้งสองปะเอาจริงคือพามาห้องอ่ะมันชัดเลยไงกูจะฮือฟ้าผ่าเลยแล้วอย่างเออเอาให้มันบันไลไปเลยเป็นปิงนี่ก็แอบร้องไห้นะคือพามาแบบมาเหยียบที่ของเราอ่ะเฮ้ยมันใช่หรอมันไม่ใช่เว้ยเหมือนพูดกอกหูแบบแกเข้าใจปะเออมันไม่ใช่อ่ะมึงกูจะเป็นเพื่อนกับมึงยังไงให้สนิทใจเหมือนเดิมไหมแทบโอ้เห็นปะเสียใจว่ะไอ้แทบเอ้ยพอแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนปวดตีนไม่ได้นอนหรอกมึงไรวะแค่นี้ไม่ตายหรอกตื่นมาก็หายปวดแล้วตีนอ่ะหายปวดแน่แต่ใจอ่ะไม่หายปวดเพราะเราหรอกมึงอยากโดนตีนหรอวะมึงหุบปากกับชาวยังไงปากมึงอ่ะก็ไม่แข็งเท่าปากกับชื่อหรอกแต่ตีนกูอ่ะก็แข็งเตะปากมึงได้อ่ะพี่น้องบ้านนี้ป่ะรักกันหรอเอ้ยนั่นแฟนชาวหรอเสื้อแดงเริ่มเซ่แล้วนะเชอร์ความแข็งกระด้างน่ะฟังด้วยนะไม่ทำให้ความรักอ่อนลงเลยเว้ยมีแต่ทำให้มันพัง
ข้าใจไหมอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเป็นน้ำเปล่าเลยฟ้าดื่มเยอะจังคะเกินปุยเครียดอะไรปะเนี่ยเปล่าก็มาพักผ่อนทั้งทีอ่ะพี่ก็ดื่มทิ้งตัวอย่างนี้ตลอดแหละต้องเจอปิงแน่เลยคือมันคล้ายๆกันอ่ะที่ไหนเออถ้าพี่ฟ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่ะพี่ฟ้าคุยกับพิงได้นะคะบางทีถ้าเราเก็บเรื่องนั้นมาคิดไว้คนเดียวมันก็จะเห็นแต่มุมมองตัวเองน้องพิงมีแฟนยังครับยังค่ะแต่พิงเคยมีนะแฟนอ่ะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนทำไมอ่ะน้องพิงทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้ทำไมไม่อยากมีแฟนนะครับพิงรู้สึกผิดกับตัวเองอ่ะพี่ฟ้าตอนที่พิงมีแฟนนะพิงอ่ะขี้ระแวงงอแงมากแถมอะไรไม่ได้ดั่งใจนะพิงไม่ยอมเลยแล้วก็ขี้หึงสุดๆด้วยพี่ฟ้าไม่ถามถูกบ้างพี่ฟ้าพิงไม่รู้หรอกนะว่าพี่ฟ้ากับเชอร์เบตงอนกันเรื่องอะไรอะแต่ถ้าพี่ฟ้าเลือกที่จะไม่เปิดใจอะมันก็จะติดอยู่ในใจพี่ฟ้าไปตลอดนะอุ้ยอย่าพูดดีนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะไม่ทำให้ความรักมันแย่ลงเรารู้อยู่แล้วค่ะพี่ฟ้าว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันมาจากความคิดของเราหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ปล่อยไว้นานนะพี่ฟ้าเพราะเวลาก็เป็นตัวแปรที่ทำให้มันแย่ลงได้เหมือนกันบทโคตรยากบทแบบแม่นักคำคมเออต้องมานั่งท่องอ่ะแม่นักออนดีมานทำไมอ่ะไม่รู้พูดเป็นไงมาเซลฟี่เก็บเป็นที่ระลึกกันหน่อยค่ะพี่ฟ้าหยุดแกจะทำให้มันรุ่นวายไม่คืออะไรท่าเขาหรอเออท่าแล้วท่าเป็นอย่างเงี้ยมันคือท่าอะไรอ่ะท่าบอกล้างอ่ะชู2ได้ไหมชู2จะเอา3เลยหรอมีเราคนเดียวไม่พอใช่ปะเดี๋ยวกูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาไปด้วยผู้ชายเบาๆหน่อยเบาแล้วพอใจยังสายใจกันยังอุ้ยเขาตามเขาไม่ใช่นั่งด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าได้ยินเรื่องราวอะไรนะพี่ยังอุ้ยต้องพูดยังไงให้ได้ยินเสียงของหัวใจที่รู้สึกอยากเห็นฟันลั่นตบผีนะขอบเข้าใจผิดจริงจริงครับยุ่งอะไรกับแฟนกูเอออุ้ยอุ้ยมาแล้วสวัสดีเชอร์รออโปนะโปอโปขอไลน์หน่อยได้ไหมอ่ะคือเพื่อนเรามันชอบอ่ะแต่มันไม่กล้ามาขอเองมันกลัวเชอร์ไม่ให้อ๋ออโปสวัสดีไม่คิดว่าจะเจอเชอร์ที่นี่เลยนะเนี่ยวันก่อนอ่ะเราไลน์ไปหาเชอร์ก็ไม่ตอบเราก็คิดว่าเราคงไม่ได้คุยกับเชอร์แล้วแหละแต่ดีนะวันนี้เรามานั่งรอเพื่อนยินจนเมาไปก่อนละเลยกล้าเข้ามาทักเชอร์แล้วโปอยากนั่งดื่มกับเราไหมอ่ะอยากสิเราอยากจะรู้จักเชอร์ให้มากกว่านี้ด้วยดีนะแล้วเข้ากันมั้ยเพื่อนของโปอ่ะเพื่อนเหรอหนูโปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไลน์บอกพวกมันเองว่าเราเจอคนที่เราอยากจะคุยด้วยอยู่แล้วฟ้ามันสวยเนาะตอบทำไมอ่ะมันสวยหน่อยเชื่อเป็นนะยกเล่ามาเพิ่มเฮ้ยเขาคือใครวะไม่รู้ว่ะแต่กูว่าเชอร์แม่งต้องคิดทำอะไรไม่ดีแน่เลยหนูคิดว่าไอ้เชอร์กำลังจะมีแฟนใหม่แล้วหรอก็ขออย่าให้เป็นอย่างที่กูกับมึงคิดไว้เลยหูหักหนูได้ปะพี่กินกับพี่ขวดดิขอแล้วพี่ยังก็เมาแล้วงงอ่ะพี่มันอยู่ในจุดนี้ได้ไงวะโอ้ยร้านนี้ดีอ่ะมีเตียงนุ่มๆให้นอนด้วยห้องแล้วพี่ฟ้าพักผ่อนก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้สติแล้วค่อยคุยกันนะคะ
เอาพี่ฟ้าอุ้ยอะไรเนี่ยพี่ฟ้าขอบคุณนะตัวอย่างคือแกงเวอร์ที่ดูแบบนี้ไม่ได้นะเชิญวิ่งเอ้าเอ้าแต่คนที่ทำอยู่คือหญิงนะหญิงเฮ้ยเอาหญิงอุ้ยตกตอนเลยเอาพิงพี่ขอโทษอ่ะเชี่ยเอ้ยพี่ฟ้าหนีแม่งเลยหนีแม่งเลยยังไม่แต่งห้องไม่เคยเห็นสักทีพี่ฟ้าแค่คิดว่าพี่เป็นเชอร์เบตใช่ไหมใช่แกเกงมาแล้วต่อยผมไปเล่าต่อสงสารเขาละฟ้าใช่ไหมทุกคนแหละถ้าความรักมันทำให้เหนื่อยขนาดนี้นะรักคิมดีกว่าคิมจะไม่ทำให้แบบนี้เลยพี่ไม่ได้โกรธพี่ฟ้านะคะพี่ตกไปอ่ะพี่ก็แค่ตกใจพี่ขอโทษน้องพิงมีอะไรคุยกับพิงได้นะคะคิดถึงเชอร์เบตใช่ไหมบอกพิงได้ไหมว่าโกรธอะไรกันแฮมแฮมมึงจะปล่อยให้เชอร์อยู่กับผู้ชายคนนั้นเหรอเออดิมึงก็เห็นอยู่มันแม่งไม่เหงาละนายบอกว่าเชียร์ฟาลันไงไม่อยู่ขัดขวางมันไว้ก่อนอะถ้าอยู่ไม่อยู่นะเดี๋ยวไออยู่เองเฮ้ยมึงกลับกับกูไอ้ชาวส่วนเรื่องไอ้เชอร์อ่ะปล่อยแม่งแบบนี้แหละถ้ามันเลือกจะยิงหัวใจตัวเองมันนั่นแหละจะเป็นคนเจ็บมากไปก็คือปล่อยให้มันเจ็บให้มันเรียนรู้ด้วยเองถ้าพี่ฟ้าไม่อยากพูดถึงอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเผื่อไปจูบใครแล้วเขาไม่ชอบเราพิงแค่คิดว่าวิ่งลงสระการที่เราเก็บไว้คิดคนเดียวแล้วไม่ยอมคุยกันได้ปะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีตอนนี้อะไรไม่ได้อยู่ในหัวแล้วต้นข้าหลอกมาโอ้โหเปียกพี่ยอมรับนะว่าพี่ไม่ได้คิดเชิญแค่เพื่อนแล้วพี่ก็รู้สึกไม่โอเคเลยพี่เห็นเชิญถูกพิงแบบนั้นนะซึ่งมันเป็นแค่ที่หน้าผากไม่ใช่ที่ปากกระตังโอ้โหเอาละมันไม่แปลกเลยพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะหึงอ่ะเห็นปะขนาดน้องพี่ยังหึงเลยฉันไม่ให้พี่คิดมาอะไรไงอ่ะแต่พิงว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักก็ได้นะพี่ฟ้าเชอร์เบตอาจจะคิดว่าเพราะความไม่เชื่อใจกันพี่ฟ้าเลยต้องมานั่งคิดมากอย่างเงี้ยแต่เชื่อทำตัวแบบนั้นน่ะใช่พี่เชื่อใจได้ไงอ่ะหรือไม่พี่ฟ้าก็อาจจะรู้จักเชื่อเด็ดยังไม่ดีพอเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่บอกชื่อกูเลยอ่ะแล้วเราติดต่อกันได้ไงไม่จำเป็นอ่ะแค่วันไนท์สแตนรู้จักปะก็อาจจะเป็นอย่างที่น้องพิงว่าก็ได้จะเอาอะไรมากกับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการวันไนท์สแตนมันก็ต้องจบแบบนี้ละมันก็เป็นได้แต่มันก็ไม่ได้จบแค่คืนนั้นไม่ใช่เหรอคะพี่ฟ้า พี่ฟ้ากับเชอร์เบตก็ยังเจอกันบ่อยกว่าจะเรียกว่าเป็นวันไนท์สแตนแล้วด้วยซ้ำเพราะมันคือความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆที่กำลังจะพัฒนามาเป็นความรักจบนะชิม
ตั้งแต่พี่ฟ้ารู้จักเชอร์เบตมาพี่ฟ้าคิดว่าเชอร์เบตเป็นคนยังไงก็เป็นคนแปลกเรียนพูดน้อยชมใช่ไหมปากหมาข้อดีข้อดีเราไม่ค่อยสูงสิงกับใครโคตรบังเอิญไม่เจอกันนานเลยนะมึงก็จะโทรหามึงพอดีเลยพากูไปกินข้าวหน่อยดิกูหิวอ่ะส่งโรมานะเจอกันเชื่ออยากเจอกูอ่ะบอกว่าหิวข้าวกูเลยนัดไปที่ร้านประจำแต่เชื่อก็มีอะไรพี่เซอร์ไพรส์ตลอดนะแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ด้วยแต่พี่ไม่คิดว่าคนที่แข่งกระด้างเชื่อจะทำเห็นไหมพี่ฟ้าบางทีอ่ะความสุขมันก็เข้าๆไปทีละนิดแหละพิงรู้จักเชอร์เบตมาตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยเคยเรียนวิชาเดียวกันด้วยพิงไม่เคยเห็นเชอร์เบตจะคบใครสักคนแถมมีแต่คนบอกว่าคนที่จะเข้าหาเชอร์เบตได้ก็ต้องวันไนท์แสนเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงแล้วน้องพิงไม่คิดป่ะหรอว่าเชอร์คบกับปิ้นอ่ะหูพี่ฟ้าถ้าเชอร์เบตคบกับปิ้นจริงๆอะนะปิ้นไม่อยู่เฉยๆหรอกข่าวพี่ฟ้ากับเชอร์เบตดังขนาดนั้นอะแถมแฟนคลับในเพจนะก็เชียร์กันหนักมากขนาดนั้นเลยเหรอเธอเชียร์ได้ป่ะไม่ทำไมอะเชียร์ให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เลยได้ไหมก็จริงที่น้องกิ่งพูดนะฉันสร้างเพจไปอยู่ชื่อเพจว่าเชื่อมเลยกับปิ้นอะต้นข้าวสนิทกันมากสนิทกันมานานแล้วด้วยสนิทกันก่อนที่พี่จะรู้จักกับเชอร์ซะอีกแล้วก็ดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะสนิทกันอยู่แค่สองคนนะแล้วตั้งแต่พี่รู้จักกับเชอร์มาเชอร์ก็อยู่กับพี่ตลอดไม่เคยหายไปเหมือนในข่าวที่เขาว่ากันเลยว่าเชอร์เบตวันไนท์สแตนพิงว่าพี่ฟ้าลองให้โอกาสเชอร์เบตได้ปรับตัวดูสิคะบางทีตอนนี้เชอร์เบตอ่ะอาจจะกำลังพยายามทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะทำอยู่ก็ได้นะการมีความรักเดียวมันแท้จริงเหมือนทะเลตอนนี้ใช่ไหมน้องพิงที่มันทั้งมืดแล้วก็ดูน่ากลัวผีทะเลแต่เราก็รู้ในใจอยู่เสมอว่ามันจะสวยงามตามเวลาของมันที่ฟ้ามกกูอยากให้มึงลองคบกับมันดูนะไม่ใช่แค่มึงให้โอกาสมันแต่มึงกำลังให้โอกาสหัวใจตัวเองด้วยเชอร์ไม่ใช่ว่าพามานะมาไหนนี่คนคนหน้านะอันนี้คือได้กันแล้วหรอรอไหมฮัลโหลฟาลันเดี๋ยวส่งคลิปไปให้ดูโหนี่ทำงานมึงจริงเหรอวะเนี่ยอย่างห้องดนตรีมืออาชีพอ่ะยังไม่เคยเห็นซีนนี้เลยนึกว่าจะเป็นแค่ขี้เมาเล่นดนตรีซะอีกมึงยังสร้างภาพเป็นฟ้าลั่นที่แสนดีแต่บ้ากามได้เลยทำไมกูจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพไม่ได้วะสองเล่นกีตาร์หน่อยดิมึงจะสมองส่วนไหนจำคอร์ดวะในหัวมึงอะแต่เรื่องลามกโอ้ยก็ใช่หัวใจที่กูมีมึงจดจำไงโอ้โหอย่าปล่อยเขาเด็ดขาดมึงอย่าเล่นดนตรีเลยเถอะจะเป็นคนเขียนนิยายน้ำเน่าไปเหมือนขี้ฟันเหมือนขี้ฟันเหรอขี้ฟันใช่ป่ะโอ้ยไอ้ฟ้าเห็นมึงบอกจะรีบไปเตรียมตัวแข่งเทนนิสไงป้าทำงานเลย
ซ่าฟ้าหืมเสียงอัดเสียงด้วยนะนั่นห้องอัดเสียงฮัลโหลเชอร์ยังไม่นอนใช่ไหมทำอะไรอยู่อ่ะกูคิดถึงมึงนะมึงก็เชื่อดีนายฝาพาสาวไปเที่ยวทะเลได้เสือกโทรมาหากูบอกว่าคิดถึงทำไมวะสาวที่มึงพาไปด้วยอ่ะไม่สนุกหรอแต่กูก็เห็นมึงโพสต์รูปดูมีความสุขดีนี่ไม่เอานะเชอร์คุยกันดีๆเถอะกูขอโทษนะที่กูขี้หึงเกินไปอ่ะแล้วก็คิดมากจนไม่ยอมถามอะไรมันก่อนเลยนี่มึงเมาใช่ปะไอ้สาวที่มึงพาไปด้วยไม่มันวะโอ้ยไอ้สัตว์ทนมันจะเอาหน้าหรือเอาหลังดีฟ้าเชอร์กูรู้นะเว้ยว่ากูผิดอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงทำแบบนั้นกับใครอ่ะใช่เป็นไรอ่ะผ่านกูลืมคิดไปว่าปิ้นคือเพื่อนที่สนิทที่สุดของมึงอ่ะมึงกับกูก็แค่เฟดวินเบนฟิกกันมึงจำไม่ได้หรอฟ้าเชอร์น้ำเสร็จแล้วอโปเชอร์มึงอยู่กับใครอ่ะเชอร์เชอร์เชอร์ถ้าไม่มึงอย่างนี้มึงล้อรถเลยปะกูเป็นใครก่อนตอนนี้ทำประชดแน่เลยเราจะไม่อยากเออฉันว่าแบบตรงทิ้งเปิดพี่หน่อยตรงทิ้งอธิบายเลยว่าคนหนึ่งเย็นคนหนึ่งร้อนก่อนเลยขึ้นรถไฟฟ้าเราต้องกลับกรุงเทพหรือยังไงตรงทิ้งเดี๋ยวพี่ได้ฟังรถทิ้งเพิ่งทานาแม่จะนอนแล้วอ่ะทันไหมอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวก่อนมาบ้านเลยเหรอไม่พิงนี่ได้กลับบ้านไปเนี่ยกลับแล้วไปส่งก่อนชุดแบบผมไม่ได้กลับไม่กลับด้วยพิงวันนี้วะแล้วจะออกเช้ามืดมาจากหัวหินนะ3ชั่วโมงตึงตึงตึงต๊อตึงตึงต๊อตึงตึงตึงอันนี้ใช่เซฟสตูดิโอปะคะหรอไม่ถ้าไม่ถูกใจของอันนี้คือเซฟสตูดิโอใหญ่มากเดาเดาชนฉันว่าไม่มีอะไรหรอกเชอร์ฟ้าเอ้าเจอพิงอีกอุ้ยอุ้ยมาหรอกูหรอกกอดกันก่อนแล้วพี่ฟ้าขอไปเช็คอีกหน่อยพี่ฟ้าฟ้าแล้วต้องใจเย็นก่อนนะหนึ่งโอ้ยใจเย็นก่อนฟ้าลั่นมึงไม่ต้องหาหรอกเขาไม่ได้มาที่นี่เชอร์มึงไม่ได้มีอะไรกับชื่อนั้นใช่ปะมึงก็รู้คำตอบอยู่แล้วปะว่ามึงจะถามเพื่ออะไรวะอย่างน้อยกูได้ฟังจากปากมึงเองไงแล้วมึงคิดว่ายังไงอ่ะวัดใจวัดใจกูเชื่อใจมึงนะเว้ยเชอร์โอ้ยไม่น่าเชื่ออุ้ยโอ้ย
ตาพี่ฟ้าละแต่ถึงมึงจะมีอะไรกับเขายอมหรอกูก็ไม่โกรธหรอกกูผิดเองที่ทำตัวแบบนั้นจะปล่อยเขาเข้ามาได้มึงโทรหากูอ่ะก็รีบกลับเลยและกูยังไม่มีอะไรกับเขาด้วยอย่าพิงอย่าพิงอันนั้นพิงอันนี้พิงขอบคุณนะเชื่อฮะเขาน่าจะมีหรือเปล่าขอบคุณจริงๆอะไรวะลงเพจพิงพิงถ่ายรูปพี่พิงฟ้าไม่ไปอาบน้ำเถอะตัวมึงเหนียวติดตัวกูหมดแล้วเนี่ยลืมไปเลยเดี๋ยวกูกลับมานะกูขอส่งน้องพิงที่บ้านก่อนไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ฟ้าไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวพิงกลับเองได้สบายมากแบบไม่เป็นไรเลยพี่ฟ้ากับเชเวตเทคทามครับขึ้นไปอาบน้ำด้วยกันเถอะค่ะไม่เป็นไรเลยกลับเองได้เดินกลับได้ไม่เป็นไรเลยกูชอบว้าวโอ้ยคนคนนี้ว้าวทำอะไรอ่ะมาทำอะไรกันน่ะโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรลูกมันเลียวไปไหมอ่ะอุ้ยลงมาทำอะไรอ่ะข้อตันผมยาวไงนี่เข้าใจเป็นคนผมยาวเหมือนกันหมายถึงว่าแบบผมเวลาผมร่วงอาหารอะแรงมากแต่พิงยังอยู่นะตอนเนี้ยแก๊ปไม่มารับพิงตายไปแล้วตอนเนี้ยเห็นฉากเนี้ยแรงมากเลยอะมีอะไรกันด้วยความรักมีกระเด้งกระเด้งทุกคนลืมปิงแล้วหรือเปล่ามีมาที่ลูกฉันก่อนน้องฟรินซ์ตัวปัญหาตัดได้พี่ตัดไปแล้วมันจะเอาเด็กหรอบ้านฉันก็มีวันเซร่าเหมือนบ้านปิงนั่นแหละเหมือนเหรอสู้เขาไม่ได้หรอกจ้าเธอมีแต่น้ำหวานเขามีน้ำเปล่าเกียร์อุ้ยโอ้มาด้วยตาจะจองมาให้เต็มห้องจะหิวไม่เห็นลงไปกินอะไรโอ้ยชุดเดิมชุดที่ยืนรอนี่ก็ไม่ได้อาบน้ำคุณนะที่อยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เจอปีนะใจนะตั้งใจไปไหนครับไม่เราสองคนไม่มีดวงเนื่องหรอกไม่มีดวงเลยเนาะไม่มีดวงเลยเอากลับไปเองปิ้งจบง่ายมากปิ้งยายคือจบง่ายมากปิ้งเอากลับไปเองว่ะคุณลุ้นตั้งนานก็เนี่ยเนาะมันถึงว่าฟีลแบบเฮ้ยปิงสบายใจแล้วกลับมาปิงโอ้ดูหน้าดิมึงหายไปไหนมากูโทรไปมึงก็ไม่รับเนี่ยมึงเป็นไรป่าววะบอกกูได้ไหมกูอกหักอะเลยอยากอยู่คนเดียวอกหักวะกูฟังได้ป่าววะกูไปทะเลมาไปนั่งคิดอะไรเพลินๆอ่ะกูหมายถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนไ
คนที่ทำให้มึงอกหักมึงไงใครกูเคยเจอปะโอ้โหเจอทุกวันมึงไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่ากูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะเป็นเพื่อนกับเขาเพราะยังไงความรักของกูมันก็คงเป็นไปไม่ได้เชื่อเจ็บปวดชิบหายแต่มันก็ยังเจ็บปวดน้อยกว่าการที่กูปล่อยให้เขาหายจากชีวิตกูโอ้ยโอ้ยยังไงดีจะไม่ได้หรอยากเนาะเพื่อนเขาเจอฟิลกับเพื่อนอ่ะอันนี้ผิงไหมล่ะผิงไหมล่ะเวนอมไหมล่ะมึงดันฟอร์เก็ตอย่าลืมกูนี่อย่าลืมฉันป้าทุกคนพร้อมแล้วใช่ป่ะเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วแต่คิดว่าแกมาไม่ทันอ้าวแล้วทำไมแกถึงไม่บอกคนอื่นว่าฉันกลับมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะฉันบอกไปแล้วแต่ทุกคนก็ไปกินอยู่ดีจะได้กลับมาประชุมยาวๆเลยไง ว่าแต่แกเหอะกินข้าวก่อนป่ะไม่หิวอ่ะแค่เห็นพี่ฟาลั่นกับเชอร์เบทดีกันอ่ะก็อิ่มทิพย์แล้วเดี๋ยวฉันไปเตรียมงานก่อนนะแกเออถ้ายังไม่กินอ่ะก็เอาขนมไปรองท้องหน่อยขอบใจนะแกพิงพี่ฟาลั่งเขาโอเคใช่ปะแบบเราทำงานต่อได้ใช่ไหมเขาก็แค่เฮิร์ทน่ะแต่ว่าได้ที่ปรึกษาดีๆอย่างฉันไปอ่ะก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าแต่วันนี้เขาจะมีแรงมาซ้อมไหมนะเฮ้ยผู้ไรทะลึ่งว่าแต่แกไม่ได้มีอะไรพี่เขาใช่ไหมเนี่ยแกจะบ้าเหรอไอ้ต้าไม่มีเว้ยแต่จะว่าไปเธอบีก็ดีนะผู้หญิงอะไรอ่ะเธอลึงแล้วน่ารักชะมัดเลยแน่ใจนะว่าแดกได้อ่ะแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกเออแล้วสรุปมึงจะไม่ไปให้กำลังใจกูซ้อมละครวันนี้จริงๆเหรอเต็มเลยก็ต้องแดกพรุ่งนี้มึงมีฟิตติ้งกับถ่ายโปสเตอร์กูสัญญากับมึงแล้วไงว่ากูจะไปส่วนวันนี้กูขอปั่นงานโมเดลอาจารย์ก่อนเถอะเออเชอร์มึงอย่าซนเหมือนเมื่อคืนอีกได้ปะวะกูใจไม่ดีเลยอ่ะกูไม่นึกสนุกเหมือนกับวันแรกที่เราเจอกันแล้วนะเว้ยกูรู้ว่ากูอ่ะซนแต่กูก็รู้ว่ากูต้องเป็นเด็กดีของใครไม่ชินอ่ะมึงสัญญากูนะฟ้าว่ามึงจะอดทนกับกูอ่ะกูกำลังพยายามอยู่มึงสัญญาจาก One Night Stand สู่ Every Night Stand Yes เขารักกันแล้วดีใจ
ูกเราได้ดีอ่ะเราก็ต้องดีใจเดี๋ยวขอที่บ้านก่อนแล้วมาทำโมเดลที่ห้องฟินนะเราว่าก่อนจะทำโมเดลเสร็จก็คงดึกอ่ะเกียร์จะนอนค้างที่นี่ก็ได้นะจริงๆก็ตั้งใจแบบนั้นแหละเดี๋ยวเรารีบมานะอุเบกขา4อ่ะรู้จักปะรีบมาเพราะว่าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วน่ารักเนาะต้องก็น่ารักนะเอาละครับหิวแล้วเหรอนี่กูซ้อมละครเสร็จพอดีอ่ะกำลังจะรีบกลับอ้าวอยู่มาลายแล้วเหรออ๋อมีได้ในขอบโลกโอเคงั้นเดี๋ยวกูเดินไปหาตอนนี้ขับรถมาปะเนี่ยเออว่ะจริงด้วยกูมีคนขับรถอยู่แท้ๆไม่น่าขับรถมาเลยกูโหหนูกูเอ็นดูสัตว์งั้นเดี๋ยวเล่นในขอบโลกเสร็จอ่ะกูขับกลับเองส่วนรถกูอ่ะเดี๋ยวกูให้แท็บขับกลับอืมอย่ารออะไรป่ะโอ้วันนี้แบบดูดิอ้าวพี่ฟ้ากำลังจะกลับแล้วหรอคะใช่ครับครับงั้นคืนนี้ไปดื่มกับพายไหมคะพายโทษทีนะครับวันนี้ทีมงานกับแฟนอ่ะค่ะกลับดีๆนะคะกับแฟนเลยก็แค่แฟนปะเป็นได้ก็เลิกได้ใครแคร์อีนี่กูคือเดี๋ยวเอาฉันออกคุยข้างนอกทำไมเนี่ยอะไรมองใครไอ้ตาฉันไม่ไว้ใจน้องพายเลยนี่แหละแกเห็นสายตาที่มันมองพี่ฟ้าป่ะมันนามันไปหาเด็กจากไหนมาช่วยงานเนี่ยพี่ใจเย็นนะน้องพายใช่ไหมเขาเป็นเด็กคณะเราการที่เขาจะมาช่วยงานละครมันก็ไม่แปลกแกตื่นตูนไปเปล่าและอย่างพี่ฟ้าเนี่ยจะแลเขานักหนานี่ไอ้ตากว่าฉันจะช่วยให้พี่ฟ้าลั่นกับเชอร์เบตคืนดีกันได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยแกคิดว่าฉันจะให้น้องพายอะไรเนี่ยมันปวดง่ายๆคนเหรออ่ะคืออย่างที่แกคิดว่าถ้าพี่ฟ้าลั่นเขารักกับเชอร์เบตจริงๆต่อให้มีน้องพายสักร้อยคนอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ปะโอ๊ยแกเนี่ยมันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆคนแบบนี้มันน่ากลัวนะเว้ยอ่ะแล้วแกจะให้ทำไงไล่น้องพ่อจากโปรดักชันไปเลยป่ะล่ะแยกแยะหน่อยพี่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่แกต้องช่วยฉันเฝ้าระวังไอ้น้องพายอะไรนี้ด้วยเฝ้าระวังมายุ่งวุ่นวายกับพี่ฟ้าเกินไปเพราะแกเคยบอกว่าจะช่วยฉันจำได้ไหมน้องพายจะมาร้านนี้หรือเปล่าถ้าพี่ฟ้าลั่นมันดีขนาดนี้เขาคนก็ชอบไปเรื่อยอุ๊ยตกใจนึกว่าจะไม่มาซะละกูทักไปก็อ่านไม่ตอบกูแล้วนี่แทบไม่ได้มาด้วยเหรอวะหนึ่งยังไม่ได้เจอหน้ามันเลยเจอแล้วแต่มันไปรับน้องน้ำหวานดีกว่าเอ๊ะยังอีกเหรอยังอีกเหรอแทบไอ้แทบไม่ดูจะเอาจริงลงทุนไปรับน้องเขาเลยเว้ยยังอีกเหรอว่าแต่มือเหยปิงช่วงนี้เป็นไรวะดูทำตัวลึกลับแปลกๆหายไปไม่ยอมบอกเพื่อนเลยนะรู้ปะเนี่ยว่าไอ้แท็บอะมาตามหามันจนวุ่นวายมาแต่ว่าแท็บจีไม่ติดหรอกเพราะน้ำหวานบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่รักใครกูไปเซ็ตเครื่องดนตรีก่อนนะจะขึ้นเล่นละไปบายแล้วนี่มึงจะบอกกูได้ยังว่ามึงไปไหนมาพี่ปิงไม่ได้เจอพี่ปิงมาถึงที่นี่นานเลยอ่ะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป้าหมายเหรอถามชวนมาร้องเชียร์ร้องเพลงอ่ะไผ่ไผ่แหละที่ไม่เคยได้มาได้ข่าวว่าช่วงนี้ชอบไปแต่ร้านเต๋อๆหรอทำไมไม่เช็คดีว่าเชอร์เบตมาร้องเพลงนี่กูว่าย้ายร้านเถอะจะบ้าเหรอย้ายร้านน่ะก็หาว่าฉันกวนมันสิพี่ปิงงั้นเดี๋ยวไผ่กับแนนขอโทษกันนะคะจะไม่ทักพี่ฟ้าแล้วล่ะนะตอนเนี้ยเหมือนเธอกับฉันเลยไม่จะไม่ได้แบบนี้ขอบคุณนะที่มาด้วยกันโอ้โหเขาเย
็บเก้าอี้ไปด้วยหนึ่งไปรอเป็นไรงงคือเดินเองไม่ได้มั้งเดินเองไม่ได้เลยไม่ได้ชอบไม่ใช่หรอหรือยังไงตอนนี้เราเริ่มสงสารเลยเออปฏิพักคนเราไม่มีจิตสำนึกจริงอ่ะอย่าไปว่าเขาดูทั้งรู้อ่ะเขาจะไม่รู้โอ้ยไม่รู้เลยดูหน้าด้วยถ้าใช้มาเป็นเครื่องมือไปถึงว่าพิสูจน์อะไรเงี้ยอย่าทำนะคะจริงโอเคเลยเนาะไอแกจะต้องไม่ฟาลั่นทำไมนักหนาวะไหนบอกว่าอายไงกูไม่ได้จ้องพี่ฟ้ากูอ่ะมีเป้าหมายใหม่แล้วแม่พี่เชอร์ใครวะปิงน้ำว่าปิงไงอ๋อนึกว่าน้ำว่าดูไปดูมาก็หลอนน่ารักอยู่นะเว้ยแกชอบทั้งกลุ่มเลยไหมไว้ปิงโอเคเจอไปชนด้วยอ่ะแม่เป็นยังไงอ่ะอย่างนี้คือมีใจมากเลยนะถ้าเดินมาชนอีกอ่ะถ้าเป็นความผิดเราอยู่ตรงนั้นมันอึดอัดแต่ว่านี่น่าประชดพี่ปิงรู้จักกับไผ่ด้วยเหรอคะไม่น่าเชื่อไผ่น้องน้องหวานพูดเหมือนรู้จักเขาเลยไผ่เนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะรีวิวสินค้าเยอะมากน้องหวานเนี่ยยังเคยซื้อสกินแคร์ตามเขาเลยแล้วไอ้ปิงไปรู้จักเขาได้ไงสิคะน้ำหวานก็อยากรู้เหมือนกันโอ้ยเสียมแล้วให้ไปให้ไปแบบให้ไปสืบนางว่าน้ำหวานดีอยู่นะนางรู้แต่นางแบบให้แบบทำให้ห่วงอ่ะเพื่อทำให้ห่วงมอมถ้าพี่เมาน้องพายไปส่งพี่ด้วยนะได้สิครับพี่ปิงพี่คะขอเบียร์เพิ่มอีก2แก้วค่ะได้สิครับพี่ปิงอู้หลาล่ะเออช่วยหน่อยเถอะเออช่วยน้องหวานเอาเถอะไปช่วยหน่อยไปขอร้องกราบแล้วมันจบดิจบเลยเนี่ยไปถึงให้เรื่องวันนี้มันจบทีกำลังสนุกเลยกำลังคือจะเคลียร์จะได้แล้วว่าจะแบบอะไรเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะแบบถูกมันต้องวันนี้มันต้องเคลียร์วันนี้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดอีกไงใจร้ายมากคือคนดูก็ต้องรออ่ะแบบ1อาทิตย์จะเข้าไปกี่ตอนอ่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ฝันปิงอ่ะไปนั่งกินเหล้าที่ทะเลอ่ะสรุปกลับมาเองนึกว่าจะให้แท็บแบบตามไปหาอะไรอย่างงี้โอ้แล้วเชื่อเป็ดอะไรไงบ้างตอนเนี้ยดีแล้วรักกันแล้วไม่อยากยุ่งแล้วอะทำไมอะกลัวบาปปล่อยเขาไปเถอะเขารักกันแล้วเถอะเรามาถึงตอน9แล้วเราข้ามผ่านคือฉันมองไผ่ฉันก็มองเห็นตัวเองว่าถ้าเราไปเรื่อยเราผิดได้ปิงเหรอเราจะไม่ได้อะไรเลย เราจะไม่ได้อะไรเลยมุ่งแค่คนเดียวเราก็ยังไม่ได้ยิ่งแบบว่าไปกับคนอื่นอีกยิ่งไม่ได้เรารอแบบเข้ามาหาเหมือนพิงดีกว่าเดี๋ยวก็มีแบบตาเข้ามาแบบกินนู่นนี่มาจีบหนูได้เลยนะคะพอดีว่าจะไปเที่ยวคนเดียวที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหาคนควงด้วยเอ้ยอ่ะถ้าไปเกาหลีเหมือนกันหรอใช่อ๋อคนนั้นจะคนละวันนะคนเดียวกันเลยไม่ฉันไม่ใช่กับเธอหรอฉันหาคนไปด้วยอยู่ไปเลยติดต่อมาได้นะคะโสดค่ะเอ้ยโอเคอ่ะไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปติดตามคิมกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีฉีดวัคซีนเหรอฉีดวัคซีนรับไปเลยทำไมทำไม่ได้หรอไอ้เขาเรียกว่าอ่อยไม่ได้ผลเลยหรอไม่ได้ฉันไม่ใช่เชอร์เบทสินะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ